สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับผมก็เดินมาจากอ่าวไผ่นะครับตรงนี้มาตรงอ่าวทับทิมหรือหาดทับทิมนะฮะถ่ายเดือนมีนาคม2561นะครับนี่ก็มีคนมาตั้งหินเป็นรูปร่างแปลกตานะครับซ้อนๆขึ้นไปไม่รู้ใครทำไว้นะครับแต่ว่าใครมาก็ต้องถ่ายรูปกันทุกคนไปตรงนู้นเขามีวางอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้กันคลื่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะทำอะไรนะกันเป็นบล็อกแนวไว้ด้านนู้นนะเรากำลังชม Channel Field Thai ใน YouTube นะครับนี่อยู่ที่หาดทับทิมหรืออ่าวทับทิมครับผมโอ้มีขายนี่ครับเป็นของที่ระลึกนะฮะทำด้วยมือโอ้ศิลปินอยู่นู่นครับใครสนใจก็มาอุดหนุนได้ชื่ออะไรไม่รู้มาชื่ออะไรฮะไม่รู้ปรากฏว่าเขามีที่พักอีก2ชื่อนะครับเอ้ยที่นี่เป็น2ชื่อครับมีเรียกทับทิมแล้วก็พุทธาครับที่เดียวเรียกกัน2ชื่อเพราะเรียกตามชื่อที่พักครับมีทั้งทับทิมและพุทธาครับผมตรงนี้เป็นที่พักชื่อพุทธาครับมีบาร์ด้วยตรงนู้นก็จะเป็นทับทิมก็วิวสวยๆครับจากอ่าวพุทธาหรือว่าอ่าวทับทิมครับแล้วแต่จะเรียกกันแล้วพบกันใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ